สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซอฟต์อุลตร้าแมนทีก้านะครับผม3ตัวนะครับซึ่งซอฟต์คราวนี้นะผมจะใหญ่กว่าครั้งนู่นนะครับผมครั้งที่ผมเริ่มรีวิวใหม่เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับขนาดก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมแตกต่างกันอยู่นะข้างหลังก็ลงสีหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของตัวนี้กันเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็คืออุลตร้าแมนทีก้ามัลติไทป์นะครับผมก็เป็นร่างปกตินะครับก็ดูรายละเอียดข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าด้านข้างนะครับอีกข้างนึงแล้วก็ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษที่ว่ามันไม่ได้แขนตรงๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นท่าตั้งกาดของอุลตร้าแมนทีก้านะครับนี่นะก็ตั้งท่าประมาณนี้นะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบเลยนะครับก็หมุนแขนได้360นะครับ2ข้างนะครับผมเอวก็360เหมือนกันนะครับก็ตัวต่อไปกันเลยนะครับผมอันนี้ก่อนอุลตร้าแมนทีก้าพาวเวอร์ไทป์นะครับผมก็จะเป็นสีแดงนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมแค่เปลี่ยนแขนแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับผมรายละเอียดนะครับเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนสีกับเปลี่ยนแขนนะครับผมรายละเอียดก็สวยงามนะครับสีแดงหมดเลยนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังลงสีหมดเลยนะครับผมสวยงามนะครับหมุนแขนก็ได้360ทั้งสองข้างนะครับผมหมุนเอวก็360เช่นกันนะครับก็ตัวนี้ก็สวยงามนะครับผมสีแดงนะครับต่อไปกันเลยนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับอุลตร้าแมนทีก้าสกายไทป์นะครับผมร่างสีน้ำเงินนะครับหรือสีม่วงก็ได้แล้วแต่คนจะจินตนาการนะครับผมแต่ผมว่ามันเหมือนสีม่วงมากกว่าสีน้ำเงินนะครับก็ด้านหน้าประมาณนี้นะครับผมก็สวยงามนะครับด้านข้างด้านข้างอีกข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็สวยงามเลยนะครับก็มาดูใต้เท้ากันเลยนะครับผมนี่ใต้เท้าของทั้ง3ตัวนะครับจะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับผมเนี่ยนะครับใต้เท้าก็นี่เอ่ยนะครับปี1เอ้ยไม่ใช่ปี2000นะครับผมบันได2000ไชน่านะครับแต่2ตัวนี้นี่ลบรหัสตรงนี้ไปนะเนี่ยอันนี้ของล่างปกติจะมีเลขนะครับผมส่วนนี้ลบไปนะครับด้านนี้ก็ลบเหมือนกันนะครับผมก็เท่านี้แหละนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มารีวิวซอฟต์อุลตร้าแมนทีก้า3ตัวนะครับผมอุลตร้าแมนทีก้ามัลติไทป์สกายไทป์พาวเวอร์ไทป์นะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ